ก็วันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะคะกับพี่น้องแล้วก็มาร้องเพลงโชว์ค่ะก็ไม่แปลกใจนะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้แบบเพลงไทยก็สามารถจะทำได้ถ้ามันเหมาะแล้วก็สามารถคิดสูตรหรือว่าทำอะไรให้มันแบบเข้ากับผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชื่อว่าแบบก็ต้องคิดมาแล้วล่ะอย่างดีแล้วให้มันแบบให้มันตอบโจทย์ยังค่ะยังเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะผมไปทางไทยค่ะเพราะว่าเพิ่งมาเจอแบบนี้วันแรกเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่นกด้วยนะคะพี่นกจริยาแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะกับแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะเขาบอกพี่นัทก็ถึงโพสต์รูปฉลากเพื่อต่อต้านร่วมกันต่อต้านการติดฉลากค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะคือจริงๆนัทเคยรับประทานนะไม่ใช่ไม่เคยเราก็รู้สึกว่าเราก็เลิกทานมานานมากแล้วอะค่ะก็จากการที่เรารู้ข่าวมาระยะนึงนานมากหลายปีแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็คือแบบนัดมองว่าการที่เราจะรับประทานเนี่ยมันผิดไหมในอดีตมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านแล้วแต่นะวันนี้เรารู้ว่าปลาฉลามเนี่ยเขาก็ช่วยโลกไว้เยอะเหมือนกันนะในสัตว์น้ำใต้ทะเลเนี่ยมันก็จะมีวงจรของเขาอยู่เนี่ยเราก็จริงๆอะมนุษย์เนี่ยจะชอบมาบอกสุดท้ายว่าเนี่ยดูสิโลกเริ่มไม่น่าอยู่แล้วอากาศมันร้อนนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมไปว่าเราเองนั่นแหละที่แบบเป็นคนที่ทำให้บางอย่างมันก็เกิดขึ้นธรรมชาติที่มันน่ะก็เลยอยากจะให้จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่รับประทานก็จะดีเพราะว่าแค่ตัดหูของเขามาแล้วเขาก็ตัดแล้วเขาก็ตายไปใต้ทะเลแล้วไม่ค่อยได้อย่างอื่นก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะจริงๆเขามีประโยชน์อีกเยอะนะคะในวงจรของธรรมชาติตรงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้หยุดเลิกทานนะคะเขาจะได้ต้องไม่มีคนเลิกจะได้เลิกฆ่าเขาค่ะเราจะทำเป็นแคมเปญหรือว่าอะไรไงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคืออะไรที่เราจะช่วยได้เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรารู้ว่าอันนี้แบบอยากจะบอกเราก็บอกสื่อของเราใช่ไหมคะแล้วนั่นก็ช่วยยังมีคนอื่นๆอีกแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดทุกคนนะเห็นตระหนักดีแล้วก็อ่านเห็นแล้วรู้ว่าเอ้ยฉลามมันไม่ต้องกินเขาก็ได้ไม่ต้องกินหูฉลามก็ได้ปาร์ตี้การรับประทานมันมีแบบสัตว์อีกตั้งหลายประเภทที่ทานได้หรือจริงๆเราควรจะทานสัตว์เนื้อสัตว์ให้น้อยลงด้วยซ้ำนะคะทานผักให้เยอะพืชผักเพราะจริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์ทานพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานเนื้อมากๆก็อาจจะไม่ได้มีผลดีเท่าไหร่ก็ถ้าเราลดละได้มันก็ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างฉลามก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องทานก็ขอให้หยุดเอาไว้หรือแบบเหมือนบางทีตีนหมีเงี้ยหมีน้องหมีหรืออะไรแปลกๆอ่ะอย่าไปทานเขาเลยจริงๆก็ช่วยกันได้ก็ช่วยคือแค่ไม่รับประทานแล้วก็ช่วยกันบอกต่อแล้วก็อันนี้มันจะน่าช่วยได้เดี๋ยวว่าโพสต์ช่วงนี้ด้วยพอดีว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางรัฐบาลเนาะที่จัดเลี้ยงไปก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นด้วยไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่นะเพราะนี่เป็นเรื่องที่ตัวนั้นเองนะแค่มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เราก็อยากให้ช่วยกันแต่ว่าใครจะทานไม่ทานอะไรก็เป็นส่วนที่ต้องตัดสินใจกันเราเองแต่อยากให้ช่วยกันตรงนี้ค่ะเป็นตัวเรากินลดกินเนื้อลงบ้างอย่างตอนนี้ลดไปเยอะค่ะทานเนื้อหมูเนื้อหมูกับทะเลเนื้อหมูนี่ยังไม่หยุดนะยังทานอยู่บ้างแต่ไก่เนี้ยถ้าเกือบจะเลิกแล้วค่ะสัตว์ปีกเนี้ยไม่ค่อยเอาละค่ะเพราะว่าแบบก็มันก็เป็นโปรตีนบางทีก็อาจจะอันตรายในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีซื้อมีเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยก็ทานผักพืชเยอะทานแบบผักต้มผักลวกเยอะค่ะกินอาหารแบบต้มจับฉ่ายหรือพวกหันมาทานพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกแกงผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะหุ่นเลสลินขนาดนี้มันก็ดูดีกับสุขภาพดีหลายอย่างค่ะตัวเราก็ยังเขาเรียกว่าออกกำลังกายแล้วก็เป็นออกกำลังกายอย่างหนักอยู่เหมือนเดิมก็ออกค่ะตอนนี้ก็อาทิตย์ละ3ครั้งนะคะเป็นกิจวัตร3วันนี้คือต้องออกแล้วก็มันก็เริ่มติดนะเมื่อก่อนเนี่ยงองแงมากหาเรื่องขี้เกียจตลอดนะมีโอกาสที่จะไม่ออกได้เมื่อไหร่นี่จะดีมากแต่ตอนนี้คือพอมันเครื่องติดแล้วค่ะมันติดจริงๆอยากให้แนะนำคนที่เริ่มอ่ะเขาเริ่มแรกๆเนี่ยไอตัวขี้เกียจนะคะมันจะเป็นตัวแทรกเข้ามาทุกครั้งแบบไม่เป็นไรแบบเดี๋ยวมาลืมก็ได้มาเลือกพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยเป็นมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปตรวจสุขภาพมาค่ะเห็นผอมๆเห็นแบบหุ่นอย่างเงี้ยในก่อนหน้านี้นะคะอาจจะอ้วนกว่านี้อีกสักประมาณ4กิโล3กิโลเงี้ยไม่ได้มากแต่คือสุขภาพไม่ดีค่ะตรวจเลือดแล้วแบบมีแบบไขมันสูงเป็นภาวะมีภาวะอื่นด้วยใช่เพราะว่าทานไม่ดีทานไม่เลือกอะค่ะทานแบบค่อนข้างจะมีแบบเนื้อสัตว์เยอะโปรตีนเยอะกินตับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะอาหารดีเกินไปอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วไม่ออกกำลังกายอันเนี้ยค่ะกลายเป็นแบบพอโรคมาปุ๊บเราแบบก็เลยหันมาดูแลตัวเองตอนนี้ก็เลยกลายเป็น
แข็งแรงตอนนี้ก็คลีนแล้วใช่ๆค่ะก็ด้วยการออกกำลังกายเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนค่ะแล้วก็มันมีเลือดใหม่เลือดเก่าถ่ายเทออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงเพียงพออะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบเฟิร์มขึ้นด้วยร่างกายมันเปลี่ยนแบบมีเฟิร์มมีเคิร์ฟมีอะไรมันก็โอเคมีกำลังใจค่ะต้องเป็นเราต้องมีกำลังใจแล้วก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เมื่อเห็นผลเมื่อไหร่เราทำจนเห็นผลนะคะแต่เมื่อไหร่นั้นทำแล้วยังไม่เห็นผลสักทีเราก็จะยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีว่าทำไมมันไม่เป็นสักทีอย่าใจร้อนนะคะมันคือการลงทุนหมอไม่ผมนัดไม่ถือว่าผอมไปใช่ไหมครับตัวเล็กไปไม่ค่ะคือตัวจริงส่วนใหญ่คนจะบอกว่าอุ้ยผอมแต่ในรูปมันพอดีแล้วนั้นเป็นคนหน้าเล็กเราก็ไม่ทำอะไรกับเขาคือหมายความว่าเครื่องมันครบอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะมีบ้างลดบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่แบบไม่เฟิร์มให้มันเฟิร์มเฉยพี่ใหม่ครับผมไปไหนมาบ้างจะไปไหนบ้างพี่ใหม่เหรอคะมีงานที่ต่างจังหวัดค่ะไปทางภาคเหนือมีคอนเสิร์ตย้ายคุณอ้ําน่าจะไปต่างจังหวัดกันแต่ว่าไปอาจจะแบบไปปฏิบัติธรรมไปอะไรของเขาเพราะเขาบอกว่าเออมันเป็นช่วงข้ามปีอ่ะอยากจะแบบเออถ้าทํางานก็เขาก็อยากไปทําตรงนี้แล้วพอดีมันหลังจากนั้นเขาจะมีวิ่งต่อเขาที่อุดรเราว่าของพี่นัทเป็นงานของพี่ของพี่อ้ําก็พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็ไปวิ่งค่ะไปออกกําลังกายเหมือนกันเขาจะไปงานช่วยครับจังหวัดดอนช่วยโรงพยาบาลไปเที่ยวด้วยกันไปกันเลยพี่อ้ําไม่หรอกค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วเป็นแฟนที่บังเอิญว่าปีนี้นัทไม่ว่างก็เลยสลับกันมันเหมือนมันไม่ต้องโปรติดกันตลอดอ่ะแต่ว่างานบุญเนี่ยไปด้วยกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องแบบไม่ต้องแบบทำไมไม่ได้ไปเสียใจจังเลยค่ะแต่เรื่องเที่ยวเนี่ยไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะพอได้ไปทำบุญก็ได้ไปเที่ยวเดี๋ยวก็มีนะเรียกว่ามีปีหน้าดีกว่าปีหน้าไปแข่งเอายาวๆค่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะ